สวัสดีครับอย่างท่านนี้ครับคือมาร์คกูดดิ้งครับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยมีการโพสต์คลิปในบัญชีโซเชียลมีเดียพร้อมกับติดแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมโดยระบุว่าขอแสดงความยินดีที่รัฐสภาไทยผ่านพรบ.สมรสเท่าเทียมซึ่งจะทำให้คู่รักได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมายและตนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้วยครับสามีของผมได้เปลี่ยนสถานะสมรสเท่าเทียมเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมที่จะทำให้คู่รักได้รับการรับรองทางกฎหมายและการปกป้องสถานะผมพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมและสามีของผมได้เปลี่ยนสถานะจากคู่ชีวิตมาเป็นคู่สมรสหลังจากที่สหราชอาณาจักรผ่านกฎหมายเมื่อ10ปีก่อนส่วนสถานเอกราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยก็มีการโพสต์ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับพร้อมกับมีการระบุว่าเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงครับเมื่อประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่3ในเอเชียและประเทศแรกในอาเซียนที่รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันตามกฎหมายครับเช่นเดียวกับสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยที่มีการโพสต์ข้อความแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งกับชาวไทยพร้อมกับระบุด้วยว่าแม้จะยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายแต่ก็นับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญไปสู่การยอมรับและยกย่องความรักในทุกๆรูปแบบและขอเดินเคียงข้างประเทศไทยบนเส้นทางสู่ความก้าวหน้าและการไม่แบ่งแยกครับส่วนทางด้านเพจ Facebook ของสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็มีการโพสต์ Facebook เหมือนกันนะครับโดยระบุว่าเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นี้กับประเทศไทยในการก้าวย่างสู่ความเท่าเทียมความครอบคลุมและความรักทุกรูปแบบครับยังไม่หมดนะครับเพราะว่าถ้าไปดูเว็บไซต์เนี่ยฮะค่ะแหมเป็นเว็บไซต์ค้นหายอดนิยมอย่าง Google เนี่ยครับก็มีการขึ้นข้อความในหน้าเว็บไซต์เหมือนกันว่า Google ร่วมแสดงความยินดีนะครับกับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมในไทยครับส่วนสื่อต่างชาติเองก็ให้ความสนใจในข่าวนี้เหมือนกันอย่าง CNN ครับถึงขั้นแบบพาดหัวเลยครับว่าประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันอย่างถูกกฎหมายหลังจากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายความเท่าเทียมในการแต่งงานครับส่วนสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับก็ระบุนะครับนักเคลื่อนไหว LGBTQ+ ในประเทศไทยได้ต่อสู้มานานกว่าทศวรรษเพื่อสิทธิการแต่งงานแม้ว่ากฎหมายไทยจะปกป้องกลุ่ม LGBTQ+ จากการเลือกปฏิบัติมาตั้งแต่ปี2558แต่ความพยายามที่จะกำหนดสิทธิการแต่งงานอย่างเป็นทางการก็ได้หยุดชะงักลงไปส่วนสำนักข่าว ABC News Australia ก็นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยครับโดยมีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้หลังจากนี้ครับว่าไทยจะเป็นฮับหลังเกษียณสำหรับกลุ่ม LGBTQ จากทั่วโลกและจะดึงเม็ดเงินเข้าประเทศได้ด้วยครับเพราะว่าประเทศไทยก็มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับกลุ่ม LGBTQ+ เนื่องจากวัฒนธรรมของคนไทยค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนั่นเองนะครับค่ะมากไปกว่านั้นถ้าหากว่ามาอยู่ที่ประเทศไทยนี่คือค่าครองชีพก็ค่อนข้างที่จะถูกด้วยนะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอีกหลายๆประเทศค่ะแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะคะเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครนอกจากการร่วมเฉลิมฉลองให้กับกลุ่มหลากหลายทางเพศแล้วนะคะกรุงเทพมหานครยังมีการโพสต์ Facebook นะคะแสดงความยินดีค่ะสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วยินดีกับอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะทางกรุงเทพมหานครบอกนะคะว่าต่างเพศต่างวัยต่างรสนิยมนะคะต่างบทบาทหน้าที่เราทำงานร่วมกันได้นะคะเพราะทุกตำแหน่งในกทม.เขาบอกว่าไม่จำกัดด้วยเพศสภาพซึ่งถ้าจะไปดูเนี่ยค่ะทางกทม.บอกว่าข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรูปธรรมมากๆนะคะใช่ค่ะอีกอันนึงค่ะครับให้บริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย24แห่งแล้วก็ขยายผลอีก4แห่งในปี2567นะคะอันนี้ก็ทำให้การเข้าถึงทางโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนี่ยค่ะก็ทำให้คนที่อาจจะเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นสามารถก้าวเข้าคลินิกที่เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นคลินิกที่สำหรับเพศหลากหลายเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดเทศกาลไพร์มันในเดือนมิถุนายนที่บอกว่าเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจ
แล้วก็ตั้งเป้าหมายเลยนะคะว่าจะเป็นเทศกาลระดับโลกโรงเรียนในสังกัดกทม.ปลูกฝังค่านิยมด้านความเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายแล้วก็จะเปิดพื้นที่สาธารณะสำหรับจัดกิจกรรมด้านความหลากหลายทางเพศเพื่อส่งเสริมสิทธิหน้าที่และโอกาสทางสังคมของคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะ